ถ้าเราพูดถึงหุ้นราชบุรีที่มีความผันผวนต่ำมากๆแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ย DW ตัวนี้ยังมีอายุ3เดือนก็ยังดูฟังดูจะมีโอกาสแต่ถ้าเราบอกว่าหุ้นที่ก็ฟังดูจะมีโอกาสที่หุ้นจะขึ้น 20% เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่า DW ตัวนี้มีอายุเหลือแค่2วันหุ้นจะต้องขึ้นอีก 20% ถึงจะได้ผลตอบแทนแบบนี้โอกาสมันก็น้อยลงเพราะนั้นถามว่าโอกาสกับเวลามันเรื่องเดียวกันไหมมันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อโอกาสที่เกิดขึ้นมีผลต่อมูลค่าครับเพราะนั้นก็สรุปนะครับให้ดูอย่างนี้มีตัวอย่างการคำนวณให้ดูเพื่อให้เห็นผลของ Time Decay อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเปรียบเทียบการลงทุน3แบบระหว่างหุ้น DW ประเภทที่เป็น in the money เอ้ยที่เป็น investment DW กับ DW ประเภทที่เป็น trade DW นะครับปัจจัยต่างๆที่เหลือที่อยู่ในกรอบนี้นะครับคือค่าทางเทคนิคที่เวลาเราเทรด DW เราควรจะเข้าใจแล้วเราควรจะใช้แต่เราไม่จำเป็นต้องคำนวณเองก็ได้เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือของหลายๆคนก็ทำเครื่องมือไว้ให้ใช้นะครับมันมีอะไรบ้างอันแรกคือ imply volatility หรือค่าความผันผวนแฝง imply volatility หรือค่าความผันผวนแฝงเนี่ยมันบอกว่าถ้าเราตีราคาของ DW จากราคาตลาดนะครับกลับให้มาอยู่ในรูปของความผันผวนเนี่ยมันจะเป็นได้สักเท่าไหร่นั่นหมายความว่าถ้าราคา DW มันสูงค่าความผันผวนแฝงที่คำนวณได้ก็จะสูงตามไปด้วยเราอยากจะซื้อ DW ที่มีราคาสูงไหมครับไม่นะครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกเราจะเลือก DW ที่มี implied volatility ต่ำยิ่งต่ำยิ่งดีเพราะนั่นหมายความเราซื้อของได้ถูกนะครับไม่ได้แปลว่าความผันผวนของหุ้นตัวนั้นจะต่ำไปด้วยนะครับไม่เกี่ยว implied volatility เป็นแค่บอกว่าเทียบราคาตลาดเรียกเทียบราคาตลาดของ warrant หรือของ option เนี่ยให้กลับมาอยู่ในรูปนี้ความผันผวนจะเป็นเท่าไหร่ไม่ได้บอกว่าหุ้นตัวนั้นความผันผวนจะเป็นเท่าไหร่เราชอบหุ้นที่มีความผันผวนสูงเพราะมันคือโอกาสแต่ในขณะเดียวกันเวลาเลือกซื้อของเนี่ยเราจะเลือกซื้อของตัวที่มีราคาต่ำๆก็คือ implied volatility ต่ำๆนะครับ effective gearing คืออัตราทดอัตราทดตัวนี้บอกว่าถ้าหุ้นเปลี่ยนแปลงไป 1% โอกาสที่ DW จะเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ตัวอย่างเช่นถ้า 2.25 หมายความว่าถ้าหุ้นขึ้น 1% DW ตัวนี้มีโอกาสจะขึ้น 2.25%ในทางตรงกันข้ามถ้าหุ้นตก 1% โอกาสที่ DW ตัวนี้จะตก 2.25% เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนเทรด DW gearing ก็จะสูงกว่าแต่ที่แพงไปด้วยก็คือเรื่องของ Time Decay เปอร์เซ็นต์ Time Decay บอกว่าทุกวันมูลค่าของ DW ถ้าหุ้นอยู่ที่เดิมนะครับมูลค่าของ DW จะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ Investment DW ก็จะน้อยกว่าโดยธรรมชาติก็คือลดลง 0.04% ของราคา DWในขณะที่เทรด DW เนี่ยจะลดลง 0.15% ของราคา DW ค่าพวกนี้เปลี่ยนทุกวันตามเวลาที่ผ่านไปและตามราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับค่าทั้งหมดไม่มีสแตติกเลยนะครับเปลี่ยนตลอดและสุดท้ายก็คือค่าพรีเมียมค่าพรีเมียมเนี่ยบางคนยังดูอยู่เพราะว่ามักจะเปรียบเทียบ DW กับการใช้สิทธิ์เหมือนกับวอร์แรนท์ที่ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นแล้วได้หุ้นนะครับค่าพรีเมียมมันบอกว่าถ้าสมมติว่าเราใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นตามสิทธิ์ของ DW วันนี้เลยเนี่ยเราจ่ายแพงกว่าการซื้อหุ้นสักเท่าไหร่พูดง่ายๆคือพรีเมียมตัวนี้บอกว่า 4.53% หมายความว่าถ้าเราซื้อ DW ตัวนี้แล้วเราใช้สิทธิ์วันนี้เลยแล้วจ่ายเงินค่าใช้สิทธิ์ได้หุ้นมาเนี่ยเราจ่ายมากกว่าซื้อหุ้นในตลาดไป 4.53% ในความเป็นจริง DWมันไม่ได้ใช้สิทธิ์ได้ทุกวันนะครับแล้ว DW ไม่เหมาะกับการที่เราซื้อแล้วถือเพื่อการใช้สิทธิ์ด้วย DW เหมาะกับการลงทุนเท่านั้นไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวนะครับเพราะนั้นการเปรียบเทียบว่าอุ้ย DW ในตลาดไม่มีอะไรน่าเทรดเลยเพราะพรีเมียมแพงมากผมไปซื้อหุ้นเลยดีกว่าเป็นข้อเปรียบเทียบที่ไม่ถูกนะครับแต่ว่าเอามารวมคำนวณตรงนี้อยู่ดีเพราะว่าสำหรับ investment DWสำหรับ investment DW บางคนมักจะยังคงมุมมองของพรีเมียมอยู่ดีว่าสมมุติว่าถ้าผมซื้อแล้วถือจริงๆล่ะจนครบกำหนดอายุเนี่ยต้นทุนผมแพงกว่าการซื้อหุ้นสักเท่าไหร่
ถ้าคิดอย่างนั้นก็เหมือนดอกเบี้ยถูกไหมครับว่าผมจ่ายดอกเบี้ยเพื่อที่จะ leverage ในช่วงระยะเวลานี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็เลยยังคงคำนวณให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าปตท.สผ.ซึ่งเป็นหุ้นอ้างอิงเนี่ยปรับตัวขึ้น 7% ใน3เดือนคำถามคือกำไรของแต่ละกลยุทธ์เป็นยังไงนะครับแน่นอนหุ้นก็จะกำไร 7% ถูกไหมครับหุ้นขึ้น 7% Investment DW เนี่ยจะกำไร 12% ในขณะที่ Trade DW จะกำไรแค่ 3.9% ถามว่า 12% กับ 3.9% เนี่ยคำนวณยังไงนะครับมันคำนวณได้จากสูตรนี้ครับกำไรขาดทุนของการลงทุนใน DW สามารถประมาณได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับประมาณนะครับประมาณได้จากสูตรนี้คือเอา effective gearing คูณการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอ้างอิงเพราะมันบอกว่าเวลาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% เนี่ย DW จะเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะนั้น effective gearing คูณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของหุ้นอ้างอิงจะเป็นกำไรของ DWหักออกด้วยต้นทุนก็คือเปอร์เซ็นต์ time decay ที่มันบอกว่า time decay มันจะลดลงสักกี่เปอร์เซ็นต์ต่อวันเนี่ยคูณด้วยจำนวนวันที่ถือนะครับเพราะนั้นในกรณีเมื่อกี้ก็คือ เวลาเราคิดออกมาเป็นไอ้ 12% เนี่ยนะครับเราก็เอา gearing นะครับ 2.2% โดยประมาณเนี่ยคูณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคา 7% ตรงนี้นะครับหักออกด้วยต้นทุน time decay 0.04% ตัวเนี้ยคูณ30วันมันก็จะออกมาประมาณ 12% นะครับต้องบอกก่อนว่าสูตรตัวเนี้ยเป็นการคำนวณโดยประมาณนะครับถ้าคำนวณเป๊ะๆต้องเข้าไปใส่สูตรที่มันซับซ้อนกว่านี้นะครับแต่พอใช้ได้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกียร์ลิงของตัวนี้สูงกว่าก็จริงแต่สิ่งที่เราจ่ายบน Time Decay เนี่ยมันกินกำไรไปซะหมดนะครับเพราะฉะนั้นกำไรขาดทุนของการลงทุนใน DW เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของการลงทุนถ้าเราแพลนที่จะลงทุนอย่างที่บอกคือซื้อแล้วถือระยะหนึ่งเพราะคิดว่าหุ้นตัวนี้ก็อาจจะปัจจัยพื้นฐานดีอาจจะมีกำลังมีข่าวที่น่าจะทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะต้องถือเป็นระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือนนะครับสิ่งที่เราสามารถประมาณได้ก็คือว่าประมาณจาก Time Decay ตัวเนี้ยถ้าเราจะต้องถือสักเดือนหนึ่งเนี่ยกำไรจะเป็นเท่าไหร่เมื่อหักต้นทุนตัวนี้ออกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราลงทุนอย่างเช่นว่าลงทุนบนความผันผวนของราคาเร็วๆการที่หุ้นมันขยับขึ้นลงแรงๆแล้วเร็วๆแล้วถ้าหุ้นขึ้น3ช่องออกประมาณเนี้ยนะครับควรจะลงทุนประเภทพวก Trade DWจะเหมาะกว่าเพราะพวกนั้นจะให้เกียร์ลิงที่สูงกว่านะครับ อย่างที่บอกเรื่องของ IDW หลักๆนะครับคือเรื่องของต้นทุนของการถือครองที่ต่ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันให้ผลของการ leverage ที่ดีอยู่ประมาณ2เท่านะครับใช้เงินน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นเพราะมันคือ DW ยังคงลักษณะของการ leverage อยู่นะครับมีการดูแลสภาพคล่องนี่ก็เหมือนกับ DW โดยทั่วไปแล้วก็เรื่องของ bid-ask spread ที่สามารถลงทุนได้นะครับอันนี้เป็นตัวที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับทั้ง implied volatility effective gearing กับ time decay นะครับอยากจะใช้เวลาในการที่แนะนำเครื่องมือในการคำนวณพวกนี้ให้ทุกคนได้ลองดูซะมากกว่านะครับอันนี้คือสูตรในการคำนวณเมื่อกี้นะครับไม่ได้มีอะไร ทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่บอกว่ามีปัจจัยที่จะต้องใช้ในการคำนวณค่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็น effective gearing time decay หรือ implied volatility ก็ตามเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าคำนวณได้ เวลาจะคำนวณค่าพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้โมเดลในการคำนวณซึ่งไม่ได้คำนวณได้ง่ายมากนักนะครับเพราะนั้นคำถามก็คือว่าโอเคผมรู้แล้วล่ะว่าเวลาจะซื้อควรจะเลือก DW ที่มี implied volatility ต่ำๆผมรู้แล้วล่ะว่าผมอยากจะลงทุนเก่งกำไรระยะสั้นอยากซื้อเทรด DW เพราะนั้นผมอยากได้ DW ที่มีเกียร์ลิงสูงๆคำถามคือแล้วผมจะรู้ได้ไงว่า DW แต่ละตัวเนี่ยค่ามันเป็นยังไงนะครับของพัทล่าเราเนี่ยเราทำเว็บไซต์ที่ช่วยในการคำนวณค่าต่างๆของ DW
ให้กับนักลงทุนใช้นะครับเป็น public ทุกคนเข้าได้นะครับเว็บไซต์ก็คือ www.pathalawarrant.com นะครับเข้ามาในหน้าแรกมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับกดตกลงก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับ ซึ่งหน้าแรกตัวนี้หลักๆ ก็คือมันก็จะบอกที่สำคัญอันหนึ่งที่อยากแนะนำเมื่อกี้เราบอกเรื่องของความเสี่ยงของผู้ดูแลสภาพคล่องที่ของอาจจะหมดแล้วทำให้ bid offer spread กว้างถูกไหมครับสำหรับเราเองถ้าเรามีลักษณะของการที่เราขายของจนหมดแล้วอยู่ในช่วงที่เรากำลังขอออกเพิ่มนะครับเราจะออกข่าวตรงในนี้นะครับนะครับเราจะออกข่าวตรงนี้ตรง customer alert เนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าไปดู DW ของ06นะครับแล้วตัวไหนที่มีลักษณะ bid offer แปลกๆสงสัยลองเข้ามาในเว็บไซต์อาจจะด้วยเหตุผลนี้ก็ได้ที่บอกว่าเฮ้ยเราขายจนหมดแล้วเราไม่มีของจะขายอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะขอออกเพิ่มอยู่นะครับเพราะนั้นก็จะมี customer alert ตัวนี้ที่น่าจะเป็นประโยชน์จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของกล่องข้อมูลของตัว investment DW ที่น่าสนใจที่เราออกอยู่ข้อมูลตลาดต่างๆนะครับแต่ทั้งหมดเนี้ย อยากจะแนะนำให้ลองไปใช้เครื่องมือกันซึ่งเมนูจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงเครื่องมือ DW นะครับพัทละ DW คือหน้าที่เราบอกว่าทั้งหมด DW ที่เราออกไปมีอะไรบ้างก็เป็นลิสต์ถ้าใครสนใจจะเข้าไปดูนะครับช้านิดนึงนะครับอินเทอร์เน็ตโอเคนะครับหน้าพัทละ DW หลักๆก็คือลิสต์ DW ทั้งหมดของเราที่ออกไปนะครับว่ามีตัวไหนบ้างซื้อขายประเภทไหนมีวันเริ่มซื้อขายสุดท้ายเมื่อไหร่ยังไงถ้าใครอยากมาดูลิสต์ตัวนี้แต่แนะนำให้เข้าตรงเครื่องมือ DW เครื่องมือ DW ตัวนี้จะมี3เครื่องมือด้วยกันนะครับคือเครื่องมือที่บอกสเปคของตัว DW นะครับเครื่องมือที่บอกตัวเปรียบเทียบเอาไว้ใช้เปรียบเทียบ DW ระหว่างผู้ออกหลายๆเจ้านะครับแล้วสุดท้ายเป็นเครื่องคำนวณนะครับที่เอาไว้ใช้ช่วยในการคำนวณค่าต่างๆของ DW และสมมุติสถานการณ์ด้วยว่าเหมือนเมื่อกี้บอกว่าถ้าเวลามันผ่านไปเท่านั้นเท่านี้ถ้าหุ้นมันขึ้นไปหรือลงมาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยราคาของ DW ตามทฤษฎีต้องเน้นว่าตามทฤษฎีเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับรอแป๊บนึงเครื่องมันช้านิดนึงเจ้าอื่นมีเหมือนกันครับแนทผมแนะนำว่าให้ลองไปดูหลายๆเจ้าเพราะผมเชื่อว่าทุกคนก็มีเครื่องคำนวณที่คล้ายๆกันอาจจะมีลักษณะของการทำงานที่แตกต่างกันบ้างอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนผมว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้น่าจะมีหมดแล้วถ้าแนะนำก็จะมีของ Macquarie มีนะครับของKGI ก็จะมีเครื่องมือพวกนี้อยู่นะครับบัวหลวงผมไม่แน่ใจเขาทำออกมาเป็น Excel ผมไม่เคยเข้าไปดูแต่ก็น่าจะมีอยู่เหมือนกันnot responding ไปแล้วโอเคโอเคมาแล้วโอเคถ้าเราเข้ามาในหน้าของเครื่องมือ DW นะครับข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะค้นหา DW บนหุ้นอ้างอิงเพราะเวลาเราเลือก DW เราคงเลือกบนหุ้นตัวที่เราสนใจถูกไหมครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะค้นหาจากอย่างเช่นลิสต์ของหุ้น DW ที่เราสนใจก็ได้นะครับหรือนอกจาก DW ที่เราสนใจแล้วตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเลือก DW บนประเภทคอบนหุ้น CBR สมมุตินะครับเราสามารถที่จะกด search แล้วมันจะ list CBR ทั้งหมดที่มีในตลาดออกมานะครับหรือเราอาจจะพิมพ์จากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าพิมพ์จากตรงนี้มันก็จะมี list ของมันออกมาให้เราเลือกอย่างเช่นว่าเราอยากจะเลือก BBL สมมุติมันก็จะมี list ของ BBL ออกมาให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากจะเลือกดูตัวไหนนะครับทีนี้ถ้าเข้ามาในลิสต์ของDW ที่เราเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะบอกสเปคซึ่งสามารถซอร์ตได้อย่างที่บอกเมื่อกี้คือเราอยากจะเลือก DW ประเภทที่มีอายุคงเหลือมากน้อยสักแค่ไหน
นะครับก็สามารถเลือกได้แต่จริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ลิสต์แนะนำให้เข้าไปข้างในตรงที่สิ่งที่เรียกว่าอันนี้คือแค่ลิสต์นะครับแนะนำให้เข้าไปข้างในตรงสิ่งที่เรียกว่าอินดิเคเตอร์สมมติว่าเราเลือกจะดูอินดิเคเตอร์ของ06แล้วกันนะครับอินดิเคเตอร์คืออะไรอินดิเคเตอร์คือสเปคของ DW อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับค่าทางเทคนิคมันมีแค่เข้ามาในเครื่องมือ DW เนี่ยมันจะมีแค่3เมนูแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมีอินดิเคเตอร์มีคอมเพลแล้วก็มีแคลคูเลตนะครับซึ่งไอ้3ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เอาไว้ใช้บอกข้อมูลเอาไว้ใช้เปรียบเทียบแล้วเอาไว้ใช้คำนวณข้อมูลที่บอกก็จะมีข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลของ DW มีทุกอย่างเลยนะครับเรื่องของตลาดราคาเปลี่ยนแปลงจำนวนการซื้อขายปริมาณการซื้อขายหุ้นอ้างอิงวันนี้ขึ้นหรือลงเท่าไหร่ยังไงวันนี้หุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป75สตางค์คิดเป็นลงมา 2% นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสเปคเป็นประเภทของ DW ราคาใช้สิทธิ์อัตราใช้สิทธิ์ต่างๆนะครับอายุคงเหลือนะครับแล้วก็มีค่าทางเทคนิคอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ด้วยอย่างที่บอกนะครับมีทั้ง effective gearing time decay ถ้าเอาเมาส์มาแตกก็มันก็จะบอกความหมายนะครับมีทั้ง effective gearing time decay เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ implied volatility premium อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับมีราคาให้ดูนะครับมีราคาให้ดูตรงนี้เป็นข้อมูลสเปคของตัว DW ที่ถ้าเราสนใจเราเข้ามาดูได้นะครับแต่ที่มีประโยชน์กว่านั้นคือการเปรียบเทียบนะครับถ้าเราเข้ามาแท็บที่2ที่เป็น compare เอาไว้เปรียบเทียบเนี่ยมันจะเอา DW ของทุกเจ้าที่มีอยู่ในตลาดมาเปรียบเทียบกันนะครับDW ที่เป็นประเภทคอในตลาดบ้านเราในปัจจุบันมีทั้งหมด8ตัวนะครับซึ่งจากหน้านี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะเลือก DWเพื่อการลงทุนในลักษณะไหนตัวอย่างเช่นผมอยากเลือก DW โดยการเทรดผมก็อยากจะเลือก DW ที่ effective gearing สูงผมก็กดซอร์ตแบบนี้กดเนี้ยผมก็จะได้ว่าเอ๊ะ DW ที่มี effective gearing จากสูงลงไปต่ำเป็นยังไง6เท่า5เท่า4เท่านะครับอันนี้เพื่อเทรด DW แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมอยากจะซื้อแล้วถือผมอยากจะลงทุนเป็น investment DW แบบนั้นเราก็ต้องหา effective gearing ที่ต่ำๆถูกไหมครับeffective gearing ที่ต่ำๆก็คือลบน้อยๆไม่ใช่ลบอย่างนี้เรียกลบเยอะนะครับลบ 1% ต่อวันเรียกลบเยอะนะครับก็ต้องลบน้อยๆถ้าแบบเนี้ยผมก็จะเลือก DW ที่มี time decay time decay น้อยๆนะครับซึ่งโดยธรรมชาติมันจะตรงกันข้ามกันเสมอถูกไหมครับถ้า time decay น้อย gearing ก็จะน้อยถ้าสมมุติว่า gearing สูง time decay ก็จะสูงแต่ในระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีeffective gearing กับ time decay ที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่น time decay ที่ใกล้เคียงกัน 0.8-0.9 ถ้าแบบนี้ผมก็เลือกตัว effective gearing ที่สูงดีกว่า effective gearing ที่ต่ำถูกไหมครับสุดท้ายถ้าสมมติว่าผมอยากจะดูจาก implied volatility ก็เช่นเดียวกันก็กดซอสจากตรงนี้ได้ implied volatility ผมต้องเลือกต่ำเสมอดีที่สุดดีกว่าซื้อ implied volatility ที่สูงนะครับเพราะนั้นก็ซอสแล้วก็เลือกจาก implied volatility ตัวที่ต่ำนะครับแต่ว่า implied volatility ไม่สำคัญเท่าลักษณะของการลงทุนนะครับสำคัญแรกอันดับแรกคือจะลงทุนสั้นหรือยาวถ้าลงทุนยาวให้เลือก time decay ต่ำๆถ้าลงทุนสั้นให้เลือก gearing สูงๆเลือกตัวนั้นเป็นหลักไว้ก่อนแต่ถ้าเลือก list ออกมา 2-3 ตัวแล้วโอเคเลือกตัวไหนไม่ถูกค่อยไปดูตรง implied volatility ครับนี่คำถามครับ gearing เนี่ยถ้ามันต่ำลง time decay ก็จะต่ำลงตามไปด้วยป่ะครับgearing ถ้ามันต่ำลง time decay จะโดยธรรมชาติมักจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่า gearing ที่ต่ำลงเนี่ยเกิดได้จาก1มัน in the money เยอะขึ้นเพราะถ้าเอา the money gearing มันจะสูงขึ้นโดยปกติมันมักจะ in the money เยอะขึ้นหรือ2อายุยังคงเหลือเยอะอยู่ซึ่งมันคือคุณลักษณะของ IDW ครับนะครับเพราะนั้นโดยหลักหน้าคอมแพร์มีประโยชน์มากขอแนะนำสำหรับคนที่อยากจะซื้อ DW เนี่ยก่อนที่จะเลือกลงทุนเนี่ยมาเลือกจากตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยในตลาดมันมีตัวไหนบ้างแล้วเราจะลงทุนในลักษณะไหนซอสดูก่อนไม่จำเป็นต้องดูจากหน้านี้หน้าเดียวแล้วเชื่อเปิดหน้าอื่นของเว็บเจ้าอื่นแล้วก็ซอสดูว่ามันให้ผลที่คล้ายคลึงกันหรือเปล่าอาจจะตัวเลขอาจจะไม่ exact เป๊ะกันเป๊ะแต่ผมเชื่อว่าผลน่าจะคล้ายคลึงกันเพราะสูตรมันไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องของการคอมแพร์สุดท้ายสมมติว่าผมสนใจละ
ผมลงทุนเป็น investment review ผมอยากจะถือสัก3อาทิตย์นะครับเพราะผมคิดว่า CBO 3อาทิตย์นี้มันน่าจะมีข่าวมันน่าจะมีโอกาสลุ้นที่จะหุ้นจะขึ้น3อาทิตย์สั้นไปเอาสักเดือนนึงบอกสาวทิศยิ้มผมจะรู้ได้ไงว่าถ้าผมถือเดือนนึงแล้ว CBO ขึ้นไปถึง target ในใจอยากคิดว่าหุ้น CBO ขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์สัว CBO น่าจะขึ้นสักไม่รู้ขึ้นสัก 10% 5% 10%แล้วจะกำไรเท่าไหร่ยังไงมาตรงหน้า calculate ครับมาตรงหน้า calculate ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีเมนูที่ให้เราสามารถเลือกค้นหา DW ได้นะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปมันก็จะมีลิสต์ออกมาที่ให้เราเลือกนะครับโดยที่ในหน้านี้ ต้องขอเรียนอันแรกก่อนคือเวลาเราอ้างอิงเราอ้างอิงจากราคาเสนอขายเสมอสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเราอ้างอิงจากราคาล่าสุดหรือ last เนี่ยมันจะมีผลของ bid offer spread เข้ามาคือถ้า last อยู่ที่ bid กับ last อยู่ที่ offer เนี่ยค่าที่คำนวณได้มันจะต่างกันค่อนข้างเยอะแต่จริงๆการที่ market maker ตั้ง bid หรือตั้ง offer เนี่ยเขาก็คำนวณจาก bid และ offer ของหุ้นเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นสำหรับ call offer ของ call จะอ้างอิงกับราคา offer ของหุ้นเสมอนะครับเพราะนั้นถ้าเราบอกว่า last บังเอิญอยู่ที่ bidแล้วออฟเฟอร์ราคาที่เราใช้ในการคำนวณอยู่ที่ราคาออฟเฟอร์ของหุ้นค่าที่คำนวณออกมาได้จะดูถูกกว่าความเป็นจริงเยอะมากซึ่งมันไม่ถูกนะครับเพราะนั้นค่าทั้งหมดนี้เราคำนวณจากราคาเสนอขายเป็นหลักนะครับวิธีการใช้หน้านี้ใช้ง่ายมากนะครับปัจจัย3ตัวที่เราอนุญาตให้ปรับได้คือราคาหุ้นอ้างอิง expected volatility แล้วก็วันที่เพื่อการคำนวณบอกตรงๆคือจริงๆปรับแค่2อันเพราะเป็นซีนาริโอที่เวลานักลงทุนสงสัยจะมีแค่2อย่างคือถ้าผมซื้อ DW ตัวนี้เวลาผ่านไปเดือนหนึ่งแล้ว CPO ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% DW ตัวนี้จะกำไรเท่าไหร่ถูกไหมครับไอ้ volatility มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะครับเพราะนั้นผมสามารถสมมติสถานการณ์ได้นะครับตัวอย่างเช่น เวลาผ่านไป1เดือนเพราะนั้นจาก8สิงหาก็เป็น8กันยา9กันยาแล้วกันนะครับหุ้นเพิ่มขึ้น 5% 5% ก็เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้น 10% แล้วกันนะเวลาตั้งเดือนนึงครับเจ็บน้อยนิดนึงเพิ่มขึ้น 10% นะครับเป็น39บาทนะครับจะคีย์ตรงนี้ก็ได้หรือจะเลื่อนเมาส์ตรงนี้ก็ได้มันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับคู่ทำได้ทั้งคู่นะครับแล้วกด calculate นะครับยังไม่แน่ใจเลยกำไรหรือเปล่า น่าจะกำไร ก็จะได้ผลออกมาว่าถ้าสมมติว่าค่าปัจจัยต่างๆคงที่โดยที่มีเปลี่ยนแปลงไปแค่2ค่าคือราคาหุ้นอ้างอิงเพิ่มสูงขึ้น3บาทแล้วก็วันที่เปลี่ยนแปลงไป1เดือนเวลาผ่านไป1เดือนนะครับราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงคือ 8% นะครับ 8.33% นะครับ DW ที่เปลี่ยนแปลงคือ 24% นะครับนั่นหมายความว่าราคา DW เปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ย 0.41 เป็นโดยประมาณจะเป็น 0.51 ประมาณนะครับก็จะกำไร 24% ถามว่าใกล้เคียงไหมกับสิ่งที่เราประมาณจากตรงนี้ลองเอาเครื่องคิดเลขกดดูก็ได้ครับ8คูณเกียร์ลิงประมาณ2เท่าครึ่งถูกไหมครับ8คูณ2เท่าครึ่งก็ประมาณสัก20ประมาณสัก20แต่มันไม่ใช่2เท่าครึ่ง 2.8 ผมว่ามันก็ออกมาประมาณสัก30 20กว่า30นะครับแล้วหักออกด้วยทาบีเคคือ 0.06 คูณ30ก็อีกประมาณสัก 1.8% ค่าที่ออกมาได้น่าจะใกล้เคียงกับค่า 24% ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะคำนวณได้แม่นยำกว่าเพราะอันนี้ไม่ได้ใช้สูตรตัวนั้นในการคำนวณอันนี้คือใช้ Black Scholes ในการคำนวณเลยจริงๆนะครับเพราะนั้นก็เป็นเครื่องมืออีกอันนึงที่แนะนำให้ลองเล่นดูนะครับคืออันแรกดีอินดิเคเตอร์เอาไว้ดูสเปคของ DW compare เอาไว้เปรียบเทียบว่าตัวไหนน่าสนใจเราจะเลือกตามเกียร์ลิงหรือเราจะเลือกตามเปอร์เซ็นต์ไทม์ดีเคหรือเราจะเลือกตามอิมพลายวอลาทิลิตี้เลือกตัวที่เราสนใจเสร็จแล้วก็มาตรงแคลคูเลทสมมุติสถานการณ์ว่าเวลาเราลงทุนเราคิดว่าหุ้นจะขึ้นไปเท่าไหร่เราต้องถือกี่วันแล้วมันจะกำไรขาดทุนไปเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เห็นภาพสุดท้าย
นอกจากเครื่องมือแล้วที่มีประโยชน์อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของคลังความรู้แนะนำให้ลองเข้าไปนะครับวันนี้ผมคงไม่เข้าไปแต่ว่าคลังความรู้เนี่ยมีทั้งในเรื่องของคำถามพบบ่อยทั้งในเรื่องของสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับ DW ต่างๆสูตรการคำนวณแบล็กชงทั้งหลายอยู่ในนั้นนะครับใครที่สนใจลองเข้าไปหาข้อมูลดูได้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับไอตัวเว็บไซต์ตัวเครื่องมือที่แนะนำนะครับแล้วก็น่าจะทำให้นักลงทุนสามารถที่จะลงทุนในเรื่องของ DW ได้ดีขึ้นนะครับทีนี้สุดท้ายละเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนของ DW นะครับถ้าเราพูดถึง IDW เนี่ยแน่นอนคุณลักษณะสำคัญของมันก็คือว่าเกียร์ลิงมันไม่ได้สูงมากนักนะ2เท่า3เท่าแต่ว่าต้นทุนของการถือครองเนี่ยค่อนข้างต่ำสามารถถือได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยลักษณะของมันเนี่ยเหมาะกับการที่นักลงทุนอาจจะซื้อและเลือกถือตามหุ้นที่ตัวเองชอบตามอาจจะด้วยเหตุผลที่ปัจจัยพื้นฐานด้วยมูลค่าของหุ้นที่น่าสนใจนะครับระยะเวลาที่ถืออาจจะยาวได้นิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้แนะนำที่จะให้ถือยาว 4-5 เดือนขนาดนั้นนะครับยกเว้นว่าคิดไว้แล้วแหละว่าเสมือนซื้อเหมือนซื้อเครดิตบาลานซ์คือยอมจ่ายดอกเบี้ย 4-5 เดือนตรงนี้ก็สมมุติได้อยู่ดีว่าไอ้ 4-5 เดือนนะต้นทุนดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่ก็ลองกดดูครับสมมุติว่า IDW Gearing 2เท่าเนี่ยครับครับแล้วตัวหุ้นแม่เนี่ยในเวลา4เดือนเนี่ยขึ้นไป 20% ครับถ้าโดยปกติมันควรจะขึ้นไป 40% ใช่มั้ยครับ40% ใช่ครับแล้วระหว่างทางมันเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงมากครับจะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ตอนปลายทางหรอครับไม่ครับโดยปกติมักจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการที่มันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงมากๆเนี่ยช่วงที่มันเหวี่ยงขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเอ้ยกำไรของ DW เนี่ยได้สูงกว่าจนเวลานักลงทุนตัดสินใจในการซื้อขายเนี่ยอาจจะไม่ได้โฮจนถึง 20% ตรงนั้นผลมักจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลของการ accumulate ของผลของการเหวี่ยงครับครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการซื้อ IDW เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อหุ้นนะครับแน่นอนสิ่งที่ดีกว่าการซื้อหุ้นก็คือเรื่องของการใช้เงินที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในมูลค่าที่เท่ากันนะครับผลของการgearing ก็จะทำให้เราได้รับอัตราทดที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นเมื่อลงทุนด้วยเงินในจำนวนที่เท่ากันนะครับต้นทุนทางการเงินก็จะมีเรื่องของ time decay เป็นหลักซึ่งเปรียบเทียบกับเหมือนกับดอกเบี้ยในการที่เรา leverage นั่นแหละครับแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงคือเรื่องของดิวิเดนด์จริงๆอันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่บางคนไม่ค่อยนึกถึงและไม่ได้เอะใจนะครับดิวิเดนด์เนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นเราได้รับดิวิเดนด์เนี่ยเราจะโดนวิทโฮแท็ก 10% ถูกไหมครับแต่ว่าคอ DW เนี่ยไม่ใช่แค่ IDW เนาะ DW ทุกตัวนะครับเวลามี DW เวลามีดิวิเดนด์เนี่ยโดยปกติผู้ออกจะปรับสิทธิ์ผู้ออกจะปรับสินให้นักลงทุนที่ซื้อ DW ไม่ได้ดิวิเดนด์นะครับแต่การปรับสิทธิ์จะทำให้ราคาใช้สิทธิ์ของคอเนี่ยทั้งคอและพุทธนะครับลดต่ำลงแล้วอัตราการใช้สิทธิ์เพิ่มสูงขึ้นคือเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของ DW นั่นเองและการปรับสิทธิ์เนี่ยไม่มีวิทโฮแท็กซ์เพราะว่าผู้ออกเนี่ยในฐานะบริษัทการได้รับมาซึ่งดิวิเดนด์เนี่ยเขารับมาเต็มจำนวนนะครับแล้วภาษีที่เสียเนี่ยคือภาษี corporate income tax ซึ่งไม่ว่าจะทำธุรกิจนี้หรือไม่ทำธุรกิจนี้ยังไงก็ต้องเสีย corporate income tax อยู่ดีเพราะนั้นผลของ dividend ในการปรับสินเนี่ยไม่ถูก withhold เพราะนั้นถ้าพูดเสมือนนะครับเสมือนจะได้รับผลของ dividend เต็มโดยที่ไม่มีผลของภาษีนะครับ downside protection มีแต่ว่า investment DW มีก็เหมือนไม่มีนะครับมันราคาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าราคาหุ้นไปเยอะมากนะครับแต่ทั้งนั้นด้วยกลไกของการที่มันเป็นคอเนี่ยก็เรียกว่ามีนะครับแล้วก็ transaction cost transaction cost ต่ำกว่าการซื้อหุ้นถ้าซื้อเพื่อให้ผลของการลงทุนเท่ากันพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามีเงิน100บาทนะครับซื้อหุ้น100บาทต้องแบ่งมาใช้ซื้อ DW แค่50บาทอย่างนั้นค่าคอมก็จ่ายน้อยกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเงิน100บาทซื้อหุ้นใช้เงิน100บาทเอาเงิน100บาทมาซื้อ DW ค่าคอมเท่ากันนะครับเพราะเป็นซื้อขายในตลาดเหมือนกันแต่ตรงนั้นเราจะได้ผลของเกียร์ลิง2เท่าเพราะนั้นเลือกใช้ให้ถูกขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะใช้ DW ตัวนั้นเพื่อที่จะดึงเงินออกมาจากการลงทุนตัวอย่างเช่น
ถ้าสมมติว่าเราลงทุนในหุ้นอยู่นะครับหุ้นราคา400กว่าบาทนะครับเราเปลี่ยนจากการถือหุ้นไปเป็นการถือ investment DW นะครับมันใช้เงินน้อยกว่าถูกไหมครับเพราะว่า DW เนี่ยถ้าจะซื้อหุ้น1หุ้นเนี่ย